ผมมินจากได้บิตบอลครับเดี๋ยวจะพามาชมนิสสันนาวรา Black Edition สีใหม่นะฮะแบล็กเอเดชันเนี่ยก็ออกมาเมื่อปี2022นะครับแบล็กเอเดชันเป็นซีรีส์หนึ่งของกระบะนาวราที่ขายดีมากๆทุกเจนนะครับในอดีตเนี่ยพอแนะนำแบล็กเอเดชันโหหลายคนบอกว่าเอากระบะบขับเคลื่อน200มาตกแต่งในสไตล์แบบส p o r t Off-Road เขาชอบกันมากๆแล้วก็ขายดีจริงๆนะครับตั้งแต่แนะนำซีรีส์ Black Edition มาในนาวราใหม่ นะครับก็มาแล้วนะสำหรับ Black Edition ผมเคยรีวิวไปแล้วตั้งแต่วันเปิดตัวตอนที่เขาเปิดตัว Black Edition เนี่ยเขาเปิดตัวพร้อมกับ Super Presenter ตอนะครับตอนนั้นก็คือนเดชคูกิมิยะนะฮะเท่มากๆแต่ในวันนั้น Black Edition มีแค่3สีก็คือขาวแดงดำนะมาวันนี้นะครับมาแล้วสำหรับสีเทานมที่เรียกว่า t t e l Gray รนะลายกราฟิกสำหรับ Black Edition ก็ผสมผสานความเป็นสปอร์ตออฟโรดกับลายกราฟิตี้แบบใหม่นะครับ โดยรวมของ b ร a c k Edition สีเทาใหม่มันออกมาคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมคล้ายๆตัว Top p r o 4โฟเกขับเคลื่อนสีล้อสีเทาแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่ามันเทาเฉดเดียวกันนะะพื้นฐานหน้าตามันคล้ายกันเพราะว่าหน้าตาของรุ่นสี่ประตูของเขาเนี่ยดับเบิลแคปเขาจะได้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยก็คือโคมไฟหน้าเป็นค u อ d LED เหมือนตัวท็อปเลยมีลูกแก้วโปรเจคเตอร์เลนส์สดวงนะครับให้เยอะที่สุด ไฟเดย์ไทม์ันนิ่งไลท์สไตล์สปอร์ตนะฮะเป็น c ีบล็อกบนล่างนี่กระจังหน้าขนาดใหญ่เนี่เป็นสไตล์นิสสันไททันนะครับไม่มีแค่ไฟต,ตัดหมอกสำหรับตัวดักยิเดชันนะครับเพราะว่าเขาเอานิส s ันนาวราร a เกรด E มาอัปเกรดใส่ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตออฟโรดมีอะไรบ้างมีโป่งซุ้มล้อเป็นแบบโป่งเย็บนะครับล้อสีดำล้อขนาด18นิ้ว สาวากาศแบบคลิปฉลามสีดำนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่น4ประตูเนี่ยประตูด้านท้ายปั๊มคําว่านาวาร่าด้วยและที่มันน่าสนใจก็คือราคาไม่ถึงล้านแต่คุณได้เครื่องที่เป็นเครื่อง h ฮพาวเวอรของค่าย mm hmm. ก็คือเครื่องรหัส2.3 DDT t เครื่องดีเซล2.3ลิตรทวินเทอร์โบเทอร์คู่นะครับให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดมหาศาล450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบทอคคอนเวอร์เตอร์เสปีดนะครับเกียร์ลูกนี้เป็นเกียร์ลูกเดียวกับที่อยู่ในรถสปอร์ตของนิสสันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับก็เลยแรงขับสนุกนะครับการตัดต่อกำลังเนี่ยโอ้โหมันแบบเลื่อนไหล ยังมีฟิลสปอร์ตเข้ามาด้วยนะครับไม่มีเสียงตึงตังแต่ได้ฟิลสปอร์ตนี่คือเกียร์7สปีดลูกนี้เลยนะจุดเด่นก็อยู่ที่เรื่องนี้แหละคือเขามีหลายหน้าตาเนาะมีทั้ง4ประตู2ประตูมีเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเอาเฉพาะ Black Edition ตัวบนของ Black Edition เนี่ยคือตัวนี้เลยรุ่น4ประตูเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่934,00 0บาทนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่190แรงม้า แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเขาจะมีการแมทชิ่งกันนะครับระหว่างสเปคค,ความแรงกับเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาในรูปโฉมของ black edition ลายกราฟิกแบบนี้จะได้เทอร์โบล,ลูกเดียวนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบแรงสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าถามว่าแรงไหม163แรงม้าแรงครับแรงเท่ากับนิสสันน v วราตัวเก่าเครื่อง2.5ลิตรเทอร์โบแปรผันนะครับเขาก็ได้163แรงม้าแต่พอมาเป็นนวราโฉมใหม่เนี่ย เขามีให้เลือกแล้วนะครับเลือกที่จะเป็นตัวแรงสุดของค่ายได้ก็คือ190แรงม้าแต่มันจะแมชกันแบบนี้นะครับเกียร์ออตโอต้ได้190ม้าเกียร์ธรรมดา163แรงม้าแต่คุณก็จะขับสนุกนะครับยังมีคนต้องการขับเกียร์ธรรมดาเพราะว่าเวลามีโหลดบรรทุกมันออกตัวง่ายนะเวลาที่เดินทางไกลคนที่มีทักษะจริงๆเนี่ยจะชอบนะครับขึ้นเขาลงดอยเขาจะชอบ ใช้เกียร์ธรรมดาแล้วมีอะไรอีกนะครับก็ตกแต่งแบบสีดำรอบคันนะฮะสมชื่อเลยแ a c k Edition กระจกมองข้างครอบสีดำนะครับอะไรดำได้เขาก็ใส่สีดำมาให้เนี่ยพวกชุดแต่งต่างๆบันไดขึ้นรถสีดำมือจับประตูสีดำส่วนฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับระบบความปลอดภยัยระบบอำนวยความสะดวกที่ได้ใช้เลยก็จะมีกล้องรอบคันนะตัวนี้ได้กล้องรอบคันมาเลยแล้วก็ภาพคมชัดมากๆ การแสดงผลหน้าปัดนะครับมีทั้งในส่วนที่เป็นมารวัดแบบอนาล็อกแล้วก็จอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับก็เรียกได้ว่าหน้าตาทัานสมัยพอสมควรส่วนภายในนะครับก็คือนาวราตัวปัจจุบันนี่แหละนะฮะพวงมาลัยขนาดใหญ่นะครับก็เป็นดีไซน์แบบ3ก้านนะครับก้านตรงกลางก้านคู่แบบสปอร์ตเกียร์ทิปทอนิกเลือกบวกลบได้นะครับเป็นเกียร์7สปีดนะ่ลูกกุญแจสไตล์นิสสัน g t r เลยนะครับ ไม่มีเปลี่ยนก้าวขึ้นรถนะครับไม่ต้องการมือจับอะไรเลยนะเพราะเขาไม่มีมาให้รถไม่ได้สูงมากเพราะว่าแหนบยังอยู่ใต้เพลานะครับก็สำหรับคนตัวสูงก้าวขึ้นได้เลย,เลยคนตัวเล็กก็จะชอบเขาบอกว่าเขาซื้อนิสสันวาราเพราะว่ามันขึ้นลงง่ายมันต่างกันไม่เยอะมากนะครับในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานการลุยการบรรทุกแต่ก็จะมีตรงนี้บางคนชอบสูงบางคน สูงแล้วมีปัญหาก็มีนะครับคือมันก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับนิสัน,นาวราร่ามีคุูสันโทนมาให้ตัวนี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแอร์แบบดิจิตอลนะครับกล่องรอบคันมีสวิตช์ให้เรากดดูได้คันเกียร์แบบสปอร์ตนะครับมีโหมดบวกลบทิปทอนิกตรงนี้มีประโยชน์มากๆขับเกียร์ออโต้ก็เดินทางขึ้นเขาลงห้วยได้เช่นกันภายในก็ดีไซน์เป็นสีทูโทนนะครับ ดำด้านล่างข้างบนเป็นสีเบทเบาเป็นเบาผ้าเบาพวกนี้เนี่ยได้ยินว่าเป็นเบาผ้ามันก็ไม่ได้ดูแลรักษายากนะครับมันเป็นผ้าแบบกันน้ําคือน้ําหกดึงกระดาษที่ชู่มาซับมันก็แห้งนะฮะไม่ซึมลงไปถ้าเราไม่ทิ้งไว้นานหรือถ้ามันเลอะจริงๆฟอกได้นะครับใช้แชมพูเนี่ยกับแปรงสิฟันเก่าวมาฟอกออกแล้วก็เอากระดาษเช็ดได้เช่นกันไม่ต้องกลัวครับสําหรับคนใช้เบาผ้า คนที่ใช้มานานใช้กระบะมาตลอดชีวิตก็ซื้อได้ตัวกลางๆอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยติดนะครับแต่สําหรับคนที่เคยขับรถเก่งมาติดว่าเคยขับรถ C-Segment d ์ดี m ซกเมนตฉันใช้เบาะหนังมาอะไรเงี้ยอาจจะมองว่าเฮ้ยกระบะเป็นเบาะผ้าคันเกือบล้าน,นจริงๆใช้ได้ครับปรับมือหมดเลยนะครับไม่เป็นไฟฟ้าเหมือนในตัว Top Pro 4X ได้ในเรื่องหน้าตาที่คล้ายโดยวรวมก็ประมาณนี้นะครับสาระสําคัญของรถเนี่ย ร็คงไม่ใช่เรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรที่เราจะต้องมาแบบ walk ก r ลาว d กดอะไรให้ดูนะครับผมมองว่าสาระสำคัญของเขาเนี่ยคือจ่ายเงินไม่ถึงล้านได้เครื่องตัวแรงตัวท็อปของค่ายนะครับปกติเนี่ยถ้าคุณจ่ายเงินประมาณเนี้ยกแสกว่าบาทคุณจะได้ตัวเครื่องที่เป็น mid power ของค่ายอื่นถ้าเป็นโตโย t a คุณก็ได้แค่เครื่อง2.4ลิตรที่เป็นเทอร์โบลูกเดียวนะครับ150แรงมาอาถ้าเป็นฟอร์ คุณก็ได้เครื่อง2 0ลิตรเทอร์โบลูกเดียวเช่นกันนะครับเป็นเครื่องเล็กด้วยนะฮะ2.0ลิตรถ้าเป็นยูสุก็ได้เครื่องดีเซล1 9ลิตรเทอร์โบลูกเดียวนะครับความแรงก็จะน้อยกว่าในฝั่งของนิสสันนะครับคือนิสสันเนี่ยนาวราตอนนี้ใช่เขามีรุ่น s i n เกิลเทอรนั่นคือเกียร์ธรรมดา163แรงมา้าแต่ในราคาที่เท่ากันนะครับถ้าเป็น black edition คุณไม่ได้เข้าป่านะครับมีแค่ใช้งานปกติกับ ถ้าอยู่เมืองใหญ่ต้องเจอน้ําท่วมแน่นอนผมเอาไปลุยน้ําท่วมมาแล้วนะสำหรับแบคเอเดชันตอนนั้นสีเทานมยังไม่ออกนะครับลุยน้ําบรรทุกของอึดมากๆถ้าคุณจ่ายในราคา9 0 0 0แสนกว่าบาทถ้าเป็นนาวาร่าเนี่ยคุณได้เครื่องท็อปของค่ายก็คือ2.3ลิตรเทอร์โบคู่เกียร์ออโต้7สปีด190รแรงมา้าตรงนี้เป็นสาระสําคัญของเขาแต่สุดท้ายนะครับยอดขายไม่โกหกใครใครที่ขายดีที่สุดก็โตโยต้าเอซู ตอนนี้ที่ตามมาก็คือ Ford นะเพราะว่าตัวใหม่สวยจริงๆแล้วก็ใหญ่นะครับบึกบึนหน้าตาดีมากๆรถดได้พงวยไฟฟ้ากล่องหลอบคันหน้าจออินเทอร์เฟสอะไรล้ำเลยนะครับกำลังทำยอดขายไล่ขึ้นมาไล่ห่างๆตัวได้ยิสุนะครับตัวได้ยิสุเนี่ยเขาไปแข่งกันอยู่2คนนะแต่ที่3เนี่ยฟอร์ Ford ก็จะทิ้งที่4พวกนิ s a ั m i t s u b i s h ิไปไกลประมาณหลายช่วงตัวหละนี่คือยอดขายไม่โกหกครแต่ก็กำลังชี้ให้เห็นว่า เออเขาก็ยังทำต่อหาช่องว่างที่มันพอจะมีช่องว่างให้แข่งขันนะครับช่องว่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกในเงิน9 0 0 0แสกว่าบาทเนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นคุณได้เครื่องที่แบบมันอืดอะออกตัวหรือเร่งแซงกว่ารถจะถึงช่วงความเร็วคูสปีดคือลอยตัวเนี่ยมันช้านะครับถ้าดิบดิบเถื่อน,อน,อนมัน,ม,นมันเลย900,000กว่าบาทได้ตัว190ม้าของนิสันนี่โหแรงน่ากลัวนะครับ ไม่ใช่ประเภทแบบแรงแค่บนกระดาษพอไปวิ่งจริงทําไมรู้สึกมันไม่แรงของี่สันเนี่ยโอ้แรงน่ากลัวนิสันแรงน่ากลัวสมัยก่อนเรามีเชฟดูราแมก200อม้าเนี่ยแรงน่ากลัวจริงนะครับเครื่องเสียงดังมหาศาลเลยนะครับแรงน่ากลัวที่ลองจากเชฟตัว200ม้าเนี่ยก็คือนิสันร mm, ้อ0ม้าในตอนที่ใช้เครื่อง2.5ลิตรเทอร์โบแปรผันตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบคู่190ม้า เธอโบ2ลูกนะครับน่าจะเป็นจุดขายของรถอีกเช่นกันนะฮะนิสสันจะขายเครื่องเกียร์ความทนทานเป็นหลักนะครับในยุคนีนะค้เพราะว่าเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างในเจนนี้นะครับที่ยังด้อยกว่าคู่แข่งนะครับดีไซน์เนี้ยเขาดีไซน์แนบไว้ใ,ใต้เพาเขาก็มีข้อดีของเขาแต่ผู้พิโภกไม่ฟังเพราะว่าค่ายอื่นเขาแนบเทินเพาหมดสูงใหญ่มันดูเท่หรือระบบความปลอดภัยบางอย่างนะครับตัวท็อป ของแต่ละค่ายเป็น Adaptive Cruise Control ของนิสสันตัวท็อป Navara Pro4x ก็ยังไม่เป็นนะเป็น Cruise ธรรมดามีระบบเตือนระบบช่วยเลี้ยวรถเวลารถออกจากช่องทางเดินรถมีเช่นกันแต่มันยังไม่ถึง Adaptive Cruise Control ตัวนั้นเขาสู้ไม่ได้นะครับตัวบนตัวร้าน1ล้าน2เขาสู้ไม่ได้แต่ตัวนี้เขาจะสู้ได้เพราะว่า9ก0 0กว่าบาทเหมือนกันค่ายอื่นก็ไม่ได้ระบบไฮเทคเขาไม่ได้เหมือนกันไอ้ระบบที่โฆษณากันเนี่ยมันอยู่ที่ร้าน2ล้าน3มหมดแล้วสำหรับกระบะตัวท็อป นะตัวเนี้ยผมมองว่าเขามีโอกาสแข่งขันได้นะครับสำหรับคนที่เออเอามากลางแล้วเปรียบเทียบดูว่าโอ้ฟอร์ดเนี่ยกว่าจะได้ระบบความปลอดภัยก็ต้องเป็นล้านนะครับยังได้เครื่อง2 0ส่ลิตรเทอร์โบลูกเดียวอีกพอมาเป็น n i สสันนะฮะเล็กกว่าเขาแล้วก็มีข้อด้อยหลายอย่างที่บอกแนบยังอยู่ใต้เพลาวรวมถึงระบบความปลอดภัยในตัวท็อปเนี่ยไม่เท่าท็อปคนอื่นแต่ไอตัวราคาแถว90,00แสเนี่ย มันสู้เขาได้สบายๆนะครับเพราะว่าเขากล้าที่จะให้เครื่องตัวแรงมาเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไอเดียของผมนะครับท่านคิดเห็นอย่างไรก็มาแชร์กันผมชอบอ่านเพราะว่าหลายคนเก่งนะครับดูหน้าตาก็รู้นะบางท่านเนี่ยน่าจะอายุมากกว่าผมใช้รถมานานจะมีมุมมองต่างๆนะครับมาแชร์กันผมก็ชอบอ่าน ตรงนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานก็ลองศึกษาดูนะครับตลาดกระบะเนี่ยมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆสำหรับประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวจะมีโมเดลใหม่ๆออกมาอีกนิสสันก็กําลังซุ่มพัฒนาตัวใหม่เช่นกันนะครับ ตรงนี้เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับที่ช่อง dive photo b o x นะครขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับและก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับง่ายๆไม่เสียเงินสักบาทเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาและที่สําคัญเลยกดซับให้พวกเราด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับให้พวกเราไปถึง1ล้านซับไวๆนะครับวันนี้ผมมินจาก dive p o t o b o x ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ